เอาอย่างนี้โดยพรรษาแล้วเนี่ยเริ่มต้นงานในวงการเพลงต้องนับใครก่อนมิกกี้ดิมิกกี้มิกกี้ก่อนใช่ไหมเป็นไอดอลเหมือนกันไอดอลผมเลยมิกกี้ก่อนแล้วเป็นโนอยู่ในทะเลอ่ะเหรอที่ MV MV เดิมพันชีวิตที่เป็นโนอยู่บนหน้าผาไม่ใช่หน้าผาเขาหน้าผาริมทะเลก่อนที่ชังคือยกเป็นโนทั้งหลังอะนะก็ใช่ใช่เพื่อเราไปดูก็อยากเท่ไงเขาก็แบบเดิมพันชีวิตเดิมพันเหมือนเลนนี่คาวิสไงผมก็เดดล็อกไงแล้วก็ใส่เสื้อเนี่ยเดี๋ยวดูสีขาวป่ะเออสีขาวป่ะนี่นี่เนี่ยดูเด็ดเออเนี่ยจำได้สีขาวแล้วดึงขึ้นไปยังไงวะโอ้ยังไงขนกันมันเรือพลังมากเรือเรือก็ก่อนที่ชังไงถ่ายที่ก่อนที่ชังไงแล้วเอาไอ้เนี่ยขึ้นเรือใช่โอ้ยเนี่ยอะต้องนี้ต้องไล่กันเลยต้องถอยหลังกันไปปีพ.ศ.อะไรพี่2538 2538ที่กลายมาเป็นพี่มิกกี้ได้ยังไงมันเริ่มจากจริงๆแล้วผมเล่นดนตรีกลางคืนครับวง Image ครับแล้วพอดีพี่ป้อมอภิชัยเยพสุกับพี่ตั้งวรฤทธิ์มานั่งดูเป็นรู้จักกันจากโคราชนะก็เขาบอกพี่ผมร้องเพลงนี้ผมอยากออกเทปพี่อ๋อพี่เป็นคนบอกอยากออกเทปบอกพี่ป้อมอภิชัยเยพสุโปรดิวเซอร์ใหม่มอสอะไรเนี่ยป้อมบอกเอางั้นเลยเหรอแล้วไปอัดมาให้ฟังแล้วเขาก็มานั่งดูปั๊บแล้วบอกแล้วเขาไปบอกพี่เต๋อที่ห้องอาศิยาบอกพี่เต๋อมีเด็กคนนึงเสียงเหมือนพี่เลยเสียงแพงเหมือนพี่เลยแต่พามาเนี่ยชื่ออะไรไอ้หนูชื่อไอ้หนูชื่อหนูชื่อหนูก่อนแล้วพี่เต๋อเปลี่ยนเป็นมิกกี้ไงโอ้วายมิกกี้หนูตันหนูนี่ถ้าออกมาชุดตันหนูโอ้ก็ได้ครับเนี่ยชุดหนูเออชุดหนูหนูแต่ที่เขาตั้งเป็นมิกกี้เพราะพี่เต๋อเขาดูในปี1976เนี่ยเป็นปีที่มิกกี้เมาส์เนี่ยได้อยู่ในจอภาพยนตร์ครั้งแรกนะเขาเลือกพี่เต๋อเลือกพี่เต๋อก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูเป็นมิกกี้ละกันมิกกี้เมาส์ก็จะเป็นเรียกว่าฉายาในวงการเพลงคือเราก็ร้องไกด์ร้องคอรัสมาคอยจะกินศิลปินคอยจะกินดาราเลยก่อนจะออกอัลบั้มตัวเองก็มาทำเบื้องหลังมาก่อนใช่เป็นคอยจะกินเทสต้องรัดมาล่ะวันค่ำคืนนี้เราจะค่อยเป็นค่อยไปกันหน่อยผมว่าเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่มิกกี้นะพี่มิกกี้นะครับเพลงสร้างชื่ออะไรไตเติ้ลแทร็กคือความบังเอิญก่อนความบังเอิญก่อนเหรอความบังเอิญก่อนอยากให้เขารับรู้แล้วก็อยากให้เขารู้2 เพลง เพลงเร็วกับเพลงช้าโอเคแต่เพลงทำงานคืออยากให้เขารู้อยากให้เขารู้ฮะจะได้ฟังไหมจัดหน่อยไหมจัดเลยจัดหน่อยไหมล่ะเอางี้วันนี้เนี่ยเราอยากจะให้พาร์ทดนตรีเนี่ยมันสวยงามเรามีสุดยอดมือเป็นโนเฮ้ยคุณจะบอกแล้วคุณจะเอา1จักรวาลมา1จักรวาลไม่สะดวกฮะอันนี้นี่น้องแมนน้องแมนน้องแมนคุณหนีบมาน้องแมนมาน้องแมนโอเคถ้าเอาสระเอออก2ตัวจะเป็นอะไรฮะน้องหมดน้องหมดถูกฮะเฮ้ยเรียกอะไรวะไอ้เหี้ยงงกันเลยนี่คืออย่าให้เขารู้นี่คือพ.ศ.อะไรพี่2538นะโอเคเป็นเวอร์ชั่นแบบเป็นโนนะอ่ะปรบมืออย่างนี้เขาฟังโอเคเมื่อไหร่จะเข้าครับอ๋อต้องมีอีกโชว์สกิลให้คนรู้ว่าเล่นเป็นโนได้อยากให้เขารับรู้ว่าฉันเคยเป็นใครอยากให้เขาสงสัยเรื่องที่ผ่านมาเพราะเขาอาจหวาดหวั่นไม่ไว้ใจในที่สุดแล้วจะผ่านหมดรักหรือจากลาความจริงก็รู้กันอยู่ว่าเธอรักคนใหม่มันจึงไม่ใครเข้าใจที่เธอยังเหมือนเคยยังคงในความสนิทที่ดูเหมือนเกินเลยและยังทำตัวคุ้นเคยตลอดเวลาซึ้งอยู่ที่เธอยังดีกับฉันแต่วันกลัวเธอมีปัญหาจึงเตือนไว้ว่าอย่าให้เขารับรู้ว่าฉันเคยเป็นใครอย่าให้เขา
สงสัยเรื่องที่ผ่านมาเพราะเขาอาหวาดหวั่นไม่ไว้ใจในที่สุดแล้วจะผ่านหมดรักหรือจากลาคนเราถ้าคิดจะตัดก็ควรให้มันขาดวันหนึ่งฉันคงจะชินกับการไม่เหลือใครดูแลเขาให้ดีๆแต่เธอนั้นทำได้จะคอยเอาใจช่วยเธอตลอดเวลาใจจริงๆก็ซึ้งอยู่ที่เธอยังดีกับฉันแต่วันกลัวเธอมีปัญหาจึงเตือนไว้ว่าอย่าให้เขารับรู้ฉันเคยเป็นใครอย่าให้เขาสงสัยเรื่องที่ผ่านมาเพราะเขาอาจหวั่นหวั่นไม่ไว้ใจในที่สุดแล้วจะผ่านหมดรักและจากลาและเธอจะเสียใจหากว่าเขามาแปรเปลี่ยนไปรู้ไว้นะทิ้งฉันซะเราควรจะจบแล้วจากลา